พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระบบโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรครับนักวิจัยไทยจากหน่วยงานในสวทช.คือศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ TMEC และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสท.จึงได้พัฒนานวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะสำหรับปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์โลกครับสวทช.ร่วมกับบริษัทเชียงใหม่ซีดจำกัดพัฒนานวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะสำหรับปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นโรงเรือนที่ติดตั้งแบบน็อกดาวน์ประกอบง่ายมีความแข็งแรงสูงภายในโรงเรือนใช้เทคโนโลยี IoT Internet of Things ช่วยควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืชและยังมีระบบเซ็นเซอร์ด้านการเกษตรที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับการทำเกษตรในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอาทิระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศใต้หลังคาระบบเซ็นเซอร์แสงระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นอากาศระบบควบคุมม่านลดแสงอัตโนมัติระบบสเปรย์หมอกอัตโนมัติระบบ e-wrap ประกอบด้วย cooling pad และพัดลม e-wrap สามารถตั้งค่าควบคุมต่างๆได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการรวมถึงการตั้งค่ารดน้ำแสงอุณหภูมิและความชื้นอากาศการคำนวณสถิติและทำงานได้ทันตามเวลาช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพสร้างคนแก้จนเสริมแกร่งอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000